เมื่อไม่นานมานี้นะครับ Apple ประกาศนะครับว่า iOS 17.2 เนี่ยจะปลดล็อกให้ iPhone 13 series iPhone 14 series รองรับมาตรฐานการชาร์จไร้สายชี่ทูคลิปนี้เลยมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังครับว่าณตอนนี้เรื่องชี่ทูเป็นยังไงอุปกรณ์ชาร์จไร้สายจะมาเมื่อไหร่แล้วก็ชาร์จไร้สายสูงสุดได้กี่วัตต์ไปชมสรุปข้อมูลจากผมได้เลยครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับชี่2นะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับมาตรฐานชาร์จไร้สายชี่ก่อนชี่หรือว่า QI จะเรียกยังไงก็ได้นะครับเป็นมาตรฐานชาร์จไร้สายที่ WPC เขากำหนดขึ้นมาเพื่อให้แบรนด์ต่างๆเนี่ยใช้มาตรฐานการชาร์จไร้สายแบบเดียวกันมาพูดถึงชี่1ก่อนชี่1หรือว่าชี่ตัวแรกเนี่ยใช้มานานแล้วนะครับทั้งอุปกรณ์ของ Apple เองแล้วก็แบรนด์ต่างๆก็มีเหมือนกันชี่1หลักการทำงานของมันคืออะไรก็คือเราวางสมมติว่าตัวนี้นะครับเป็น iPhone เราวางบนที่ชาร์จไร้สายแบบนี้ชี่1ก็สามารถชาร์จได้เลยนะณปัจจุบันก็มีอุปกรณ์หลากหลายที่รองรับการจ่ายไฟของอุปกรณ์ชาร์จไร้สายชี่1หรือว่าชี่ตัวแรกเนี่ยจะจ่ายไฟชาร์จไร้สายได้สูงสุดที่ 7.5 วัตต์มากบ้างสูงบ้างก็แล้วแต่คนที่คนมองนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงต้นปีนะที่ผ่านมาทาง WPC ก็ได้ประกาศมาตรฐานชี่ตัวใหม่ก็คือชี่2ชี่2เนี่ยลักษณะการทำงานเนี่ยจะคล้ายกับ MagSafe นะครับก็คือจะมีการใส่แม่เหล็กมาด้วยก็คือเนี่ยเราจะดูดติดแบบนี้ตึ๊บก็สามารถชาร์จไร้สายได้ซึ่งทาง WPC เนี่ยเขาบอกว่าเป็นความร่วมมือกับ Apple นะครับที่นำเทคโนโลยี MagSafe เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานชี่2เช่นกันผมสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าชี่2เนี่ยจะเหมือนกับ MagSafe ของ iPhone ที่ใช้มาตั้งแต่ iPhone 12นะครับก็คือเราสามารถวางบนแท่นชาร์จไร้สายแล้วก็ดูดติดการชาร์จด้วยแม่เหล็กสามารถจ่ายไฟได้สูงสุด15วัตต์นะครับแต่ผมบอกเลยว่า15วัตต์ตัวนี้มันไม่ได้เป็นตัวเลขที่เคลมการชาร์จไร้สายสูงสุดของชี่2นะครับมันเป็นการอ้างอิงข้อมูลนะครับมาจากเทคโนโลยี MagSafe เพราะว่ามันใช้เทคโนโลยีคล้ายกันนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของชี่2เผื่อใครไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างชี่1แล้วก็ชี่2เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับ iPhone เนี่ยรองรับมาตรฐานชี่1มานานมากๆแล้วน่าจะตั้งแต่ iPhone 8แล้วด้วยซ้ำที่รองรับการชาร์จไร้สายเป็นครั้งแรกใน iPhoneแต่เรื่องชี่2เนี่ย Apple เพิ่งใส่เข้ามานะครับใน iPhone 15 series ก็คือ iPhone 15 15 Plus 15 Pro 15 Pro Max ซึ่ง Apple ระบุในสเปคชัดเจนว่ารองรับการชาร์จไร้สายด้วยมาตรฐานชี่2แต่ล่าสุดเนี่ย Apple ประกาศใน iOS 17.2 นะครับว่าหลังจากที่ปล่อยอัปเดตไปเนี่ย iPhone รุ่นเก่าอย่างเช่น iPhone 13 13 mini 13 Pro 13 Pro Max รวมถึง iPhone 14 14 Plus 14 Pro แล้วก็14 Pro Max จะรองรับมาตรฐานชี่2เช่นกันแต่จะติดเรื่องตัวเลขความเร็วการชาร์จไร้สายสูงสุดนะครับเพราะว่า Apple นะครับระบุบนเว็บไซต์ว่าการชาร์จด้วยมาตรฐานชี่จะชาร์จได้เร็วสูงสุดแค่ 7.5 วัตต์ซึ่งตอนนี้มันเริ่มสับสนแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยชี่กับชี่2เนี่ยชาร์จเร็วสูงสุดได้เท่ากันหรือเปล่าแต่อีกข้อหนึ่งที่มันแปลกก็คือ Apple ระบุในสเปคนะครับว่าหากเราชาร์จ iPhone ด้วยเทคโนโลยี MagSafe จะสามารถชาร์จเร็วสูงสุด15วัตต์ดังนั้นก็ตัวเนี้ยมันเป็นเลขที่ค่อนข้างกำกวมแล้วสรุปแล้วเนี่ยก็คืออุปกรณ์ชาร์จไร้สายชี่2ที่จะเปิดขายเร็วๆเนี้ยสรุปแล้วจะสามารถจ่ายไฟชาร์จ iPhone ที่รองรับมาตรฐานชี่2ได้สูงสุดเท่าไหร่กันแน่แต่ล่าสุดนะครับทาง Anker นะเป็นแบรนด์ผลิตอุปกรณ์ชาร์จไร้สายอย่างเงี้ยก็ได้ส่งจดหมายนะครับไปหาทาง The Verge พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ยืนยันว่าที่ชาร์จไร้สายมาตรฐานชี่2ตัวใหม่เนี่ยจะสามารถจ่ายไฟนะครับเพื่อชาร์จ iPhone ได้สูงสุด15วัตต์ดังนั้นก็ยืนยันได้เลยนะครับว่าที่ชาร์จไร้สายมาตรฐานชี่2หลังจากเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถจ่ายไฟเพื่อชาร์จ iPhone ได้สูงสุด15วัตต์มากกว่าแบบเดิมนะครับที่จ่ายไฟชาร์จ iPhone ได้ 7.5 วัตต์ข่าวดีคืออะไรก็คือเนี่ยนอกจาก iPhone 15แล้ว iPhone 14 iPhone 13ที่รองรับมาตรฐานชี่2เนี่ยก็จะสามารถรับไฟนะครับจากการชาร์จไร้สายได้สูงสุด15วัตต์ซึ่งมันเร็วกว่าเดิมมากๆแต่ก่อนหน้านี้นะครับคนก็ลังเลเนาะเวลาที่เราจะชาร์จ iPhone สักเครื่องนึงเสียบสายหรือว่าชาร์จไร้สายดีเพราะว่าเสียบสายมันก็เร็วมากเพราะว่า iPhone ในปัจจุบันเนี่ยสามารถชาร์จผ่านสายเนี่ยได้เร็วสุดนะมากถึง25ถึง27วัตต์เลยแต่ชาร์จไร้สายเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยได้แค่ 7.5 วัตต์ดังนั้นการมาของเทคโนโลยีชี่2หรือว่า MagSafe ตัวเนี้ยก็จะช่วยให้เราชาร์จ iPhone แบบไร้สายนะได้ความเร็วสุดถึง15วัตต์ก็จะเร็วมากๆเลยครับสรุปแล้วเนี่ยข้อดีของมาตรฐานชี่2มันดียังไงมันดีกว่าชี่1ยังไงข้อแรกก็คือมันชาร์จเร็วขึ้นเนาะเราสามารถชาร์จไร้สาย iPhone รุ่นที่รองรับมาตรฐานชี่2จากเดิม 7.5 วัตต์ได้เป็น15วัตต์แล้วก็มีตัวเลือกนะครับอุปกรณ์เสริม MagSafe หรือว่าอุปกรณ์เสริมชี่2เนี่ยมากขึ้นก็จะมีที่ชาร์จไร้สายมีหลายแบรนด์ให้เลือกมากกว่าเดิมแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอื่นอย่างเช่นพวกแบตเตอรี่สำรองอ่ะที่มันสามารถยึดติดกับตัวข้างหลัง iPhone ได้เรื่องของกระเป๋าสตางค์ MagSafe อย่างเงี้ยก็จะมีตัวเลือกที่ให้เราได้ซื้อมากขึ้นแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะพอมันมีให้เราเลือกซื้อมากขึ้นใช่ไหมมีหลายแบรนด์มากขึ้นเนี่ยเขาก็จะขุดเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้เราได้ใช้รวมถึงราคาของอุปกรณ์เสริมเราเนี่ยก็อาจจะลดลงด้วยเพราะว่าถ้าเราไปหาเซิร์ชดูก็ได้เนี่ยแท่นชาร์จไร้สาย MagSafe อะไรพวกเนี้ยราคาจะค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็มีไม่กี่แบรนด์นะครับที่จำหน่ายแล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือผมส่วนตัวผมนะ
ผมมองว่ามันเป็นการชิปสแตนดาร์ดของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนให้ก้าวไปอีกขั้นเพราะณปัจจุบันเนี่ยมีแค่ iPhone ของ Apple แบรนด์เดียวเท่านั้นนะครับที่มีเทคโนโลยี MagSafe แต่หลังจากการมาของมาตรฐานการชาร์จไร้สายชีทูเนี่ยก็จะทำให้สมาร์ทโฟนแบรนด์ Android ต่างๆเนี่ยก็จะสามารถใส่เทคโนโลยีแม่เหล็กนะครับหลังเครื่องให้สามารถยึดติดกับอุปกรณ์เสริมแล้วก็แทนชาร์จไร้สาย MagSafe หรือว่าแทนชาร์จไร้สายชีทูได้นั่นเองครับณปัจจุบันเนี่ยที่ชาร์จไร้สายที่เราเห็นที่มันเป็น MagSafe หรือว่าเป็นแม่เหล็กตรงเนี้ยมันไม่ใช่รองรับมาตรฐานชีทูนะครับยังเป็นมาตรฐานชีวันอยู่ที่เราเห็นตัวเนี้ยเป็นชีตัวแรกซึ่งในช่วงปลายปีนี้นะครับมีรายงานบอกว่าแบรนด์อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ที่ชาร์จไร้สายต่างๆนะครับอย่างเช่น Belkin Mophie รวมถึง Anker ด้วยก็จะมีการเปิดจำหน่ายนะครับตัวที่ชาร์จไร้สายรุ่นแรกของเขาที่รองรับมาตรฐานชาร์จไร้สายชีทูในช่วงปลายปีนี้ซึ่งมันก็ประจวบเหมาะนะครับกับเวลาที่ Apple จะปล่อยอัปเดตiOS 17.2 นะครับให้ทาง iPhone รุ่นเก่าได้ใช้ฟีเจอร์นี้ก็คือ iPhone 13แล้วก็ iPhone 14ก็จะสามารถรองรับที่ชาร์จมาตรฐานชาร์จไร้สายชีทูด้วยนะดังนั้นใครใช้ iPhone รุ่นเก่ารวมถึง iPhone 15เนี่ยก็รอช้อปปิ้งหาซื้อที่ชาร์จมาตรฐานชาร์จไร้สายชีทูกันได้เลยครับก่อนจากกันไปนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Amod Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมแดนหมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ